สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะขออนุญาตสวัสดีวันเกิดด้วยนะฮะอาจารย์พอ75ปีบริบูรณ์โอ้โหอาจารย์75ปีเนี่ยอาจารย์ผ่านประเทศไทยมาเยอะมากเลยเนี่ยอาจารย์อยากจะเห็นอะไรในโอกาสที่เป็นวันเกิดของอาจารย์คือจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่พี่รู้สึกเสียใจมากที่สุดเวลานี้นะแล้วถ้าเกิดจะได้เป็นของขวัญก็คืออยากให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศนิติรัฐอย่างแท้จริงโดยที่ความศักดิ์สิทธิ์ของกระบวนการยุติธรรมของเราเนี่ยให้มันดำรงอยู่อย่างชนิดที่ไม่ให้มีประชาชนรู้สึกว่าเอ๊ะคนที่ย่ำยีกระบวนการยุติธรรมเนี่ยเขาเห็นพวกเรามีหัวไหมไม่ต้องเอ่ยชื่อก็รู้กันหรือจะเอ่ยก็ได้เหมือนกับของพวกเราอ่ะครับทำไมอาจารย์เพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากได้มากที่สุดเลยครับครับมันก็มีอยู่แล้วไม่ใช่เหรอฮะเพียงแต่ว่าอาจจะมีใครบางคนไปทำอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือเปล่าอาจารย์ครับคือบางทีมันก็มีว่าบางสิ่งบางอย่างแต่พี่ว่าตอนนี้มันมากไปนะต้องมากไปใช่ไหมมันล้ำเส้นอย่างนี้แล้วกันมันล้ำนะครับคือเราจะเห็นว่าหนึ่งนักการเมืองก็เอากับเขาด้วยในการย่ำยีครับสองข้าราชการก็เอากับเขาด้วยในการย่ำยีครับสามนักวิชาการซึ่งอยู่สายโน้นก็ร่วมย่ำยีทั้งที่เป็นนักวิชาการนะถูกต้องบางคนรู้กฎหมายด้วยซ้ำใช่ไหมคะครับสี่สื่อมวลชนซึ่งตอนนี้เราก็รู้แล้วว่าเป็นสื่อมวลชนเลือกข้างนะครับอวยผิดลู่ผิดทางนะคะนั่นคือสี่ห้าญาติพี่น้องครับซึ่งบางครั้งต้องพี่มีความรู้สึกว่าหน้าหมั่นไส้อ้าวทำไมครับการจากริยาท่าทางหน้าหมั่นไส้เหมือนคนที่คิดว่าตัวเองเนี่ยยิ่งใหญ่และไม่มีใครทำอะไรได้อยากจะทำอะไรก็ได้ตามที่ตัวเองปรารถนาอยากจะทำอยากจะพูดอะไรยังไงก็ได้เวลาเราพูดโอ้โหรุนแรงขึงขังต่างๆนั้นซึ่งมันเป็นเพียงแค่ลีลาครับแต่ถ้าเราเอาสาระเนี่ยมันก็ยากในการที่จะได้สาระครับมันจึงทำให้พี่ถึงบอกว่าถ้าใครจะมีของขวัญให้พี่เนี่ยช่วยกันทำให้ประเทศไทยเป็นนิติรัฐโดยสมบูรณ์และคนที่พี่เอ่ยมาทั้งหมดเหล่านั้นเนี่ยนักการเมืองข้าราชการสื่อมวลชนนักวิชาการและญาติพี่น้องของผู้ซึ่งกำลังย่ำยีเนี่ยช่วยกรุณาเปลี่ยนนิสัยด้วยการนำเอาหลักฮิริโอตัปปะธรรมาภิบาลจริยธรรมเข้ามาอยู่ในหัวใจได้ไหมอืมครับมันไม่มีแล้วอ่ะมันหายไปหมดแล้วอ่ะอาจารย์คิดไหมว่าจะมาเจอเรื่องแบบนี้ในช่วงอายุ70กว่าเนี่ยจ้ะไม่เคยคิดเลยค่ะเมื่อก่อนเราเคยคิดว่าทำผิดก็ต้องติดคุกถูกไหมฮะถูกต้องคือนี่มันเป็นการโกงหลายเรื่องนะครับโกงทั้งในเรื่องของการติดคุกครับโกงทั้งพระมหากรุณาธิคุณลดโทษครับไหมคะซึ่งไอ้การที่คุณเองเนี่ยเขียนจดหมายขอพระราชทานคุณเขียนว่าคุณสำนึกแล้วไม่ใช่เหรอใช่ใช่ประกาศในราชกิจจาด้วยเขียนว่าคุณยอมรับความผิดไม่ใช่เหรอครับแล้วเมื่อคุณสำนึกแล้วคุณยอมรับแล้วได้รับพระมหากรุณาลดโทษจาก8ปีเป็น1ปีตกลงเนี่ยไม่ใช่1ปี1วันยังไม่เกิดขึ้นเลย คุณทำแบบนี้ได้อย่างไรนั่นสิเขาก็บอกว่าก็มีคนทำให้ตามกฎหมายตามขั้นตอนของกฎกติกาบ้านเมืองอาจารย์แหมบางทีนะมันก็อยู่ตรงที่ว่าเขาเตรียมการกันอย่างไรในการจะออกระเบียบต่างๆครับแม้มีการออกระเบียบแล้วทำตามระเบียบเนี่ยมันก็มีข้อกังขาว่าการออกระเบียบเนี่ยมันเหมือนการล็อกสเปคไหมถูกไหมครับเหมือนคล้ายๆว่าเรากำลังจะประมูลอะไรแล้วเราก็รู้ว่าเนี่ยบริษัทกอไก่เราอยากให้ได้ถ้าจะให้ได้เนี่ยต้องเขียนยังไงที่ขอไข่คอควายงองูไม่ได้แต่ว่ากอไก่ต้องได้แน่ๆเนี่ยให้มันตรงกับสเปคกันนะฮะถูกต้อง
คือจริงๆแล้วตอนนี้ต้องถามว่าคนอื่นเนี่ยที่เจ็บป่วยอายุเกิน70ครับได้รับการดูแลเหมือนอย่างนี้หรือไม่อย่างไรไม่มีผมกล้าตอบได้เลยอาจารย์ไม่มีทุกคนเขาก็ตอบได้ว่าไม่มีแต่คุณก็ยังพูดอีกว่าเป็นไปตามระเบียบเป็นไปตามกติกาเป็นไปตามกฎหมายครับแต่เวลาพอซักมากๆปั๊บหมุนตัวหนีสื่อเลยถ้าตอบไม่ได้ไงก็ไม่รู้จะตอบอะไรใช่ถ้าตอบตามความเป็นจริงก็โดนเช็งแต่ถ้าโกหกเนี่ยสื่อมวลชนที่ก็ไม่ได้กินแก่กินหญ้าเขาก็รู้ทันเขาก็จะถามต่อซักต่อถูกไหมถูกครับสื่อมวลชนที่เขาฉลาดยังไงตอบมาเขาก็ขยี้ไม่ใช่หมายคำถามไปหนึ่งคำถามแล้วพอตอบปั๊บเขาบอกโอเคพอใจกับคำตอบแล้วไม่ใช่ เขาจะต้องขยี้ต่อมันเหมือนกับเป็นการถามที่ไม่ตรงคำตอบอาจารย์เคยได้ยินคำนี้ใช่ไหมฮะมีอยู่ยุคหนึ่งรัฐบาลยุคหนึ่งเคยพูดคำนี้ไว้ผมจำได้เขามีคำตอบในใจที่อยากจะตอบแบบนี้ทำไมไม่ถามวะนั่นแหละนั่นแหละอยากตอบนี่ทำไมถามล่ะอะไรอย่างนี้เป็นใช่ไหมคะใช่ฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เหมือนคล้ายๆกับว่าคุณวางระเบียบไว้เนี่ยนะครับเพื่อให้มันสอดคล้องกับสภาพนี่นะถ้าเขาเจอสื่อมวลชนแบบนี้นะแล้วสื่อมวลชนถามว่าเอ๊ะทำไมเรารู้อาการของบุ้งล่ะทำไมเรารู้อาการของตะวันล่ะทำไมเรารู้อาการของแฟงล่ะใช่สามคนอนุญาตเหรอคะถึงได้มาเปิดเผยได้เพราะตลอดเวลาคุณบอกว่าเปิดเผยไม่ได้ยกเว้นเจ้าตัวจะอนุญาตอย่างเงี้ยนะคะต้องไปถามแฟรงค์ต้องไปถามตอนต้องไปถามที่เรารู้ว่าตอนนี้เนี่ยนะคะเกล็ดเลือดคุณเป็นยังไงอาการคุณเป็นยังไงคุณอ้วกไม่อ้วกอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะคะครับได้ยินแทบทุกวันเลย มีแถลงการณ์รายวันเลยนะออกแถลงการณ์รายวันเลยถูกต้องแล้วมันต่างกันตรงไหนครับคือถ้าบอกอันนี้มันขึ้นอยู่กับว่าเจ้าตัวอนุญาตอ่ะลองไปถามไหมตะวันหนูอนุญาตให้เขาแถลงเหรอแฟงหนูอนุญาตเขาแถลงเหรอครับเรียนถามนะถ้าเกิดพวกนั้นยืนยันหนูไม่เคยพูดผมไม่เคยพูดเขาแถลงเองอ่ะอย่างนี้มันเลือกปฏิบัติไหมล่ะนั่นน่ะสิครับฟังดูแล้วเนี่ยอาจารย์ถ้าเราจะปล่อยให้เรื่องแบบนี้เป็นอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวปีหน้ามันเกิดอาจารย์ปีหน้าผมมาถามคำถามนี้อีกเนี่ยมันคงจะไม่ดีมั้งอาจารย์นะเอาอย่างนี้ถ้าเราไม่ปล่อยให้ไปเนี่ยพี่ถามคำถามตรงนี้เลยกับทุกคนที่กำลังฟังอยู่เลยนะครับครับเราทำอะไรได้ไหมพี่ถามแค่เนี้ยเราทำอะไรได้ไหมยิ่งตอนนี้นะต้องเห็นโปรแกรมเขาแล้วยังคะผมว่าจะคุยกับอาจารย์พรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้าคุยกันได้เพราะว่ามันมีโปรแกรมซึ่งพี่เห็นโปรแกรมแล้วพี่บอกเอ้ยอย่างนี้เลยเหรออาจารย์เหมือนนายกไหมโปรแกรมเขาเนี่ยเหมือนนายกไปเที่ยวไหมอาจารย์คือไอ้คำว่าเหมือนเป็นนายกหรือเปล่านี่ก็ประเด็นหนึ่งนะใช่ใช่แต่อีกประเด็นหนึ่งนี่นะมันแน่นเอียดแบบชนิดคนสุขภาพดี 100% เนี่ยยังเหนื่อยเลยนะใช่ใช่ไหมครับข้าวเช้าก็ไม่ได้กินที่บ้านนะกินที่ร้านนะเสร็จจากข้าวเช้าไปนู่นไปนี่ไปนู่นกว่าจะได้กินข้าวกลางวันนะครับแล้วพอเสร็จกินข้าวของมันไปนู่นไปนี่ไปนู่นไปนี่กินข้าวเย็นนอกบ้านอีกนะป่วยได้ใช่เหรอมันเหมือนคนป่วย180วันที่อยู่ในขั้นวิกฤตเสี่ยงกับอันตรายถึงตายได้ถ้าไม่อยู่ใกล้หมอนั่นดิใช่ไหมนะตอนนั้นที่เขาอยู่180วันเนี่ยเราไม่ได้รู้อาการก็จริงแต่เรารู้อย่างหนึ่งว่าเขาบอกว่าเป็นการป่วยขั้นวิกฤตซึ่งเสี่ยงต่อการเสียชีวิตอันนี้เราเชื่อหมอนะฮะเราเชื่อหมอนะฮะก็หมอเขาพูดอย่างเงี้ยเขาพูดอย่างนี้ใช่ทีนี้คนเราทำไมถึงได้หายได้แบบตรงเวลาเป๊ะ180วันมันไม่มีอาการค่อยๆทุเลาอ่ะใช่อาจารย์ผมเคยป่วยอยู่ผมเดินไม่ได้ประมาณ2เดือนนะแล้วผมก็ผอมลงไปเลยนะจากน้ำหนักเดิมเนี่ย90กิโลประมาณนี้ผมลดลงไปเหลือแค่77กิโลนะหายไป20กว่าโลแล้วผมใช้เวลาอีกประมาณ 4-5 เดือนกว่าน้ำหนักผมจะกลับขึ้นมาเป็น80กิโลกรัมได้เนี่ยอาจารย์5เดือนน่ะอาจารย์นี่มันกี่วันเองมันไม่ใช่กี่วัน
ทันทีไม่ใช่ครบ180ครับคือคนมันต้องค่อยๆฟื้นถูกไหมมันต้องค่อยๆฟื้นแต่นี่ปรากฏว่าตลอด180วันเนี่ยไปไหนไม่ได้กลับเข้าไปโรงพยาบาลราชทัณฑ์ไม่ได้กลับเข้าคุกไม่ได้ต้องอยู่กับหมอที่โรงพยาบาลตำรวจเท่านั้นใช่พอครบ180วันปั๊บออกมาได้ทันทีสบายๆในตัวอ้วนท้วนสมบูรณ์ดีอย่าลืมเขาเปิดกระจกให้เราดูใช่ไหมคะตอนนี้เขาออกมาใช่ใช่เราไม่ได้เห็นหน้าตาของคนอิดโรยของการเป็นคนป่วย180วันนะครับไม่มีเลยแล้วพอเขาไปนั่งที่บ้านเขาเนี่ยนะคะถึงแม้จะนั่งดูเดียวดายนะแต่มันไม่มองดูถึงความโทรมจากการป่วยไข้ใช่ไหมมันก็มีริ้วรอยบ้างอาจารย์นี่ไม่มีเลยอ่ะไม่มีไม่มีและยังแถมที่ใส่ปลอกคออยู่นะหันหน้าได้ด้วยนะรูปที่หน้าตรงนะจริงมันต้องล็อกไว้อย่างนี้เพื่ออะไรขยับขยับที่ต้องขยับทั้งตัวนะใช่ไหมถ้าหันมันจะเจ็บนะใช่ใช่คือเป็นอาการออกจากโรงพยาบาลเหมือนคนประสบอุบัติเหตุมากกว่าคนป่วยวิกฤตครับเหมือนคอแคดหรือว่าแขนหักหรืออะไรสักอย่างนั้นนอนตกเตียงหรือเปล่านั่นไงหลายคนก็ต้องตั้งข้อสังเกตหลายคนก็มีความกังขาครับแต่พี่พูดไปแล้วว่าไอ้ความกังขาเหล่านี้อย่าพูดให้เปลืองน้ำลายอย่าพูดให้เหนื่อยเลยเขาไม่ตอบหรอกครับนายกก็ต้องบอกว่าตอนนี้ได้มอบหมายคุณพีรพันธ์กำกับกระทรวงยุติธรรมแล้วถูกไหมฮะใช่ครับแล้วถ้าเกิดทางด้านคุณพีรพันธ์ซึ่งโอเคยังไม่เคยตอบแต่ถ้าตอบก็คงตอบว่าอันนี้เนี่ยรัฐมนตรีเขายังทำหน้าที่เขาอยู่เพราะฉะนั้นในฐานะเป็นรองนายกที่กำกับดูแลก็ยังไม่จำเป็นต้องเข้าไปอืมครับเห็นไหมคิดจะเข้าไปก็ต่อเมื่อรัฐมนตรีทำงานไม่ได้ไงก็ต้องให้ไปถามทางด้านนั้นมันก็จะลงไปที่ปลัดกระทรวงยุติธรรมมันก็จะลงไปที่อธิบดีราชทัณฑ์มันก็จะไปที่ผู้จัดการคุกอันนี้แน่ระเบียบการติดคุกนะครับส่วนเรื่องอาการเจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องไปที่หมอใช่ไหมต้องเคยเห็นคนที่เขาป่วยอยู่ในโรงพยาบาลนานๆไหมเวลาเขาออกมาเขาจะมีการแสดงอาการขอบคุณหมอและพยาบาลนะใช่ต้องเห็นไหมอ่ะเคยต้องเห็นคุณแล้วตอนนี้ต้องเห็นคุณทักษิณขอบคุณหมอและพยาบาลตำรวจไหมไม่มีไม่มีคุณป่วยขั้นวิกฤตมีคนดูแลคุณขนาดนั้นจนกระทั่งคุณสามารถรอดออกมาพักโทษที่บ้านได้มันต้องขอบคุณสิโหต้องเป็นอาจารย์หมอเลยนะอาจารย์ในการต้องเป็นทีมงานเฉพาะกิจเลยนะถูกต้องมันจะต้องมีหมอมีพยาบาลแล้วก็ทักษิณจะต้องเดินแสดงความขอบคุณถูกไหมครับแต่อย่างอีกก็อีกละเขาก็คงไม่อยากเดินหรอกเพราะว่าที่เขาไปที่อัยการที่ยังนั่งรถเข็นไปเลยใช่วิวแชร์อาจจะก็ไม่เป็นไรเนาะถ้าสมมติเขาจะนั่งวิวแชร์ให้คนเข็นมาก็ได้แต่แสดงอาการขอบคุณหมอพยาบาลหน่อยดีไหมล่ะอาจารย์ถามจริงวันเกิดอาจารย์อยากเจอหน้าหมอคนนี้ไหมพี่อยากเจอจริงๆแล้วพี่ไม่ได้อยากเจอหมอคนเดียวนะครับพี่อยากจะเจอเมียหมอกับลูกหมอด้วยทำไมอาจารย์เมียหมอกับลูกหมอพี่ก็จะถามเมียหมอบอกว่าประชาชนก็ตั้งคำถามอะไรต่างๆนานาเหล่านี้นะเขามีความกังขาพฤติกรรมผัวคุณเนี่ยครับตัวคุณในฐานะเป็นเมียเนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วตอนนี้คุณไปไหนมาไหนเจอเพื่อนฝูงนู่นนี่นั่นคุณมองหน้าเขาเต็มหูเต็มตาไม่คุณเจอเพื่อนเขาทักเขาถามคุณบ้างไหมถ้าเขาทักเขาถามคุณตอบว่ายังไงแล้วลูกเนี่ยไปทำงานทำการหรือไปโรงเรียนไปมหาวิทยาลัยเนี่ยเป็นยังไงบ้างพูดคุยกับเพื่อนได้เต็มปากเต็มคำไหมเพื่อนฝูงถามอะไรบ้างหรือเปล่าจริงๆพี่ไม่อยากถามหมอคนเดียวหรอกพี่อยากเจอหมอเมียหมอและลูกหมอเนี่ยอาจารย์ถ้าสมมติผมเป็นหมอนะแล้วผมมีโอกาสได้รักษาเอาล่ะคนที่เคยเป็นนายกรัฐมนตรีมาก่อนเนี่ยมันต้องถือว่าเป็นความภูมิใจส่วนหนึ่งของชีวิตเลยนะต้องเล่าเลยต้องเล่าเลยถูกไหมต้องพูดตัวเองเลยใช่ใช่ก็ตอนนี้เราก็เห็นหลายๆคนถึงแม้ตัวหมอเขาไม่ได้พูดเองนะคะ
แต่คนอื่นที่รู้จักจะบอกคนนี้ไงที่เป็นคนดูแลพระราชวงศ์องค์นั้นองค์นี้เห็นไหมเขาก็พูดกันนะหรือว่าดูแลคนสำคัญของประเทศคนนั้นคนนี้ใช่ป่ะใช่หมอประจำคนนั้นเนี่ยนะถ้าเกิดทำฟันเนี่ยนะพระราชวงศ์องค์นั้นเนี่ยจะไปที่คลินิกนั้นคลินิกเขาก็พูดกันด้วยความภาคภูมิใจนะถูกแต่นี่ปรากฏว่าเรายังไม่รู้เลยว่าใครเป็นคนดูแลไม่มีใครรู้จริงๆแม้แต่กรรมาธิการที่ไปเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้คุยกับหมอที่เป็นคนดูแลรักษาคือหมอที่มาคุยเนี่ยน่าจะเป็นคนคุยเก่งไม่เลยถูกส่งมาเป็นตัวแทนแต่กรรมาธิการที่การบอกเขาไม่ได้คุยกับหมอคนที่เป็นคนที่รักษาคุณทักษิณครับเราก็อยากจะถามทางด้านตำรวจผบ.ตร.นะแล้วก็ผอ.โรงพยาบาลนะคุณมีคนไข้วิกฤตอยู่ในโรงพยาบาลของคุณแต่คุณนั้นกล้องเสียทั้งโรงพยาบาลใช่คนไข้วิกฤตเนี่ยคุณไม่มอนิเตอร์เขาตลอดเวลาเหรอตายได้เมื่อไหร่ไม่รู้นะโอ้คุณปล่อยให้กล้องเสียเออแล้วกล้องเสียเนี่ยนะขนาดบ้านเราเนี่ยไม่ได้มีใครอะไรวิกฤตต่างๆนานาเรารู้ว่ากล้องเสียนี่เราโทรตามคนซ่อมเลยนะถูกครับเราต้องเปลี่ยนเลยเราจะทิ้งไว้ไหม180วันเนี่ยไม่หรอกฮะอันตรายอาจารย์เออแต่ในขนาดเดียวกันเขาไม่อายนะในการที่ประกาศหลังจากที่คุณทักษิณออกมาบอกว่าตอนนี้กล้องที่โรงพยาบาลใช้การได้แล้วเอาละครับอาจารย์เดี๋ยวพรุ่งนี้มาคุยกันเรื่องทักษิณปิ๊กบ้านเก่าเลยนะอาจารย์เอาโปรแกรมเขาหน่อยเนาะเอาโปรแกรมเขาหน่อยนะได้คือเอามาให้อาจารย์เล่าให้ฟังแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนครับอาจารย์ขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับ